บุ๋มปนัดดามงลงแบบไม่งงนางงาม100ฉายารับเต็มปากสามีคนนี้ได้มาเพราะมูเรียกว่าเป็นสาวเก่งแห่งทศวรรษสำหรับบุ๋มปนัดดาที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็กระเพื่อมสังคมไปหมดไม่ว่าจะด้านงานวงการบันเทิงวิชาการจนไปถึงการช่วยเหลือสังคมแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยล่าสุดเหล่ากวนแก๊งพิธีกรตีท้ายครัวยกพลไปล้วงลับล้วงลึกบุกนางงามในตำนานให้มาตอบคำถามที่มาที่ไปคำว่านางงาม100ฉายาไม่ว่าจะเป็นนางงามสร้างภาพท้องแบบไม่ได้ท้องสวยเกินมงซือเจสั่งลุยและอีกสารพัดแต่ที่เด็ดสุดๆก็ตรงคำถามที่ว่าสามีคนนี้ได้ข่าวว่ามาจากการมูถึงขนาดที่ว่าต้องพาไปไหว้ขอบคุณถึงที่กันเลยและทำไมถึงจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายกับสามีคนนี้ล้วงลึกใต้เตียงแม่บุ๋มกันเต็มพิกัดรวมทั้งที่มาที่ไปของข้าวแกงนางงามที่กว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ทำเอาท้อจนน้ำตาตกมาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เดินมาถึงวันนี้ได้โดยเฉพาะเส้นทางความรักสาวบุ๋มฝากข้อคิดเด็ดๆว่าเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักมีความรักต้องมีความสุขรักตัวเองก่อนเราจะมีพลังมีเสน่ห์แล้วความรักดีๆจะมาหาเราก่อนจะเปิดความลับดูแลตัวเองให้สวยครบจบทุกฉายานอกจากนี้ยังมีพลังบวกจากลูกๆบุญธรรมที่ส่งข้อความขอบคุณแม่บุ๋มที่อุปถัมภ์ดูแลจนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นดีของสังคมแล้วหลายคนรอฟังคำตอบเต็มๆทั้งหมดนี้ได้ในรายการตีท้ายครัววาไรตี้ขี้เล่นเป็นกันเองทางช่อง33ดูมือถือที่3 plus เวลา 14:15 นในวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566นี้ยิ่งลักษณ์บินส่งทักษิณที่สิงคโปร์ก่อนโอ๊กนั่งเครื่องรับกลับไทยด้วยกันยิ่งลักษณ์บินส่งทักษิณมาพักที่สิงคโปร์ก่อนโอ๊กบรรณพจน์เดินทางไปหาแล้วนั่งเครื่องรับกลับไทยด้วยกันวันที่22สิงหาคมนี้เมื่อวันที่19สิงหาคม2566หลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณโดยระบุว่าอังคารที่วันที่22สิงหาคม9 นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวออกจากนครดูไบเพื่อเดินทางมาพำนักอยู่ประเทศสิงคโปร์ก่อนโดยได้เดินทางมาถึงในวันที่19สิงหาคมโดยทั้งคู่จะพักอยู่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา2วันก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเข้าประเทศไทยตามที่ประกาศไว้ในวันที่22สิงหาคมเวลา9 นาฬิกาทั้งนี้นายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพร้อมด้วยนายบรรพตดามาพงศ์พี่ภรรยาได้เดินทางไปหานายทักษิณที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อรอเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยพร้อมกันในวันดังกล่าวโดยมีนางสาวแพทองทานและครอบครัวมารอรับที่ดอนเมืองอ่านข่าวเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศอ่านข่าววิษณุยันใช้แผนเดิมเตรียมรับทักษิณแจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษอ่านข่าวทักษิณเปิดใจสื่อนอกยันกลับไทยแน่วันที่22สิงหาคมมั่นใจเศรษฐาฉลุยนั่งนายกรัฐมนตรีเป
เปิดวีรกรรมบัวผันทางโสโดนเมามาเฟียลำซิ่งถกผ้าถุงเตะปากเจ้าภาพเบี้ยวเงินเปิดวีรกรรมบัวผันทางโสโดนเมาเป็นมาเฟียลำซิ่งถกผ้าถุงเตะปากเจ้าภาพเบี้ยวค่าจ้างไม่ฟาดคนดูรูดแหวนหน้าเวทีเผยวิกฤตทำวงหมอลำสูญเงินกว่า10ล้านร้อนแรงแซงทุกกระแสกับประเด็นดราม่าของบัวผันทางโสหมอลำสาวชื่อดังที่ถูกขนานนามว่าเป็นตัวแม่ลำซิ่งเพราะนอกจากจะเป็นประเด็นกับเน็ตไอดอลชื่อดังเรื่องการแซงคิวขึ้นเวทีที่นอร์เวย์รวมไปถึงวีรกรรมจนถูกขนานนามว่าเป็นมาเฟียลำซิ่งซึ่งเจ้าตัวเปิดหมดใจไม่มีกั๊กในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรเพราะแม้ภายนอกจะดูสู้คนแต่จริงๆแล้วคืออ่อนไหวแม้ลูกน้องในวงจะขโมยเงินขโมยทองก็ยังให้อภัยไม่ติดใจเอาความบัวผันทางโสวีรกรรมมาเฟียลำซิ่งบัวผันทางโสหมอลำซิ่งดังเคลียร์ดราม่าหลังถูกเน็ตไอดอลโพสต์ว่านักร้องบอกไล่ลงเวทีประเด็นคือไม่ได้ไล่ใครเลยไปแสดงคอนเสิร์ตที่นอร์เวย์เราไม่รู้ว่าน้องเป็นนักร้องด้วยซ้ำและตอนนั้นมันสี่ทุ่มกว่าแล้วปกติเราเป็นคนรักเวลามากตอนนั้นสี่ทุ่มสิบนาทีแล้วบัวผันเป็นตัวหลักขึ้นตอนสี่ทุ่มตลอดทุกงานและถามว่านี่สี่ทุ่มแล้วนะใครร้องอยู่เหรอก็เลยบอกว่ามันเลยเวลามาแล้วนะเลยบอกให้เขาร้องอีกหนึ่งเพลงได้ไหมเพราะเราต้องขึ้นแล้วและน้องเขาก็ลงมาแฟนคลับก็เยอะเราก็เดินสวนกันเราก็ขึ้นไปร้องเพลงต่อถึงเที่ยงคืนแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นนักร้องเพราะคิดว่าเป็นคนติดตามของนักร้องอีกคนแต่เราไม่ได้ไปพูดเลยว่าทำไมเขาลงช้าไม่ได้คิดอะไรเพราะจริงๆต้องให้เจ้าภาพไปบอกน้องเขาว่ามันถึงคิวเราแล้วนะว่าเราต้องขึ้นซึ่งเราบอกเจ้าภาพว่าถึงคิวเราแล้วนะสี่ทุ่มสิบนาทีแล้วเจ้าภาพไปบอกเขาเองแล้วเราไปถึงตรงนั้นสามทุ่มครึ่งเรารู้ข่าวไหมว่าเขาหมายถึงเราก็รู้ข่าวมีคนมาบอกเราไม่ได้สนใจมันเป็นมุมมองของเขาไลฟ์สดเพื่อเชิญชวนแฟนคลับมาชมเราไม่ได้ถือสาอะไรไม่ได้เอามาใส่ใจไม่ได้เป็นประเด็นแต่เราก็รู้ว่าเป็นเราและเป็นงานนั้นแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวเพราะเราอยู่เฉยๆเป็นตัวแม่ก็คือตัวแม่ไม่ได้ว่าอะไรบัวผันทางโสวีรกรรมมาเฟียลำซิ่งตัวแม่ลำซิ่งคอมเมนต์บอกว่าเขาขึ้นอยู่รอหน่อยไม่ได้เหรอเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกอันนี้เราคิดว่าอย่าเก็บมาใส่ใจมันจะเป็นขยะกองในหัวเราอย่าเก็บมาใส่ใจดีกว่าแต่ถึงตอนนี้ก็ไม่ได้คุยเลยไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเพราะเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้เครียดเราไม่ได้ทำให้มันเป็นประเด็นคิดว่าเราเป็นตัวแม่แล้วเราจะไม่มาอะไรตรงนี้หรอกแต่ไม่ได้อยากคุยเราเฉยๆเอาเวลาไปทำมาหากินอยากบอกแฟนคลับแฟนเพลงว่าวงการนี้มันแคบนะอย่าไปสร้างข่าวอยากให้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไม่อยากให้ไปสร้างประเด็นรบกันฝากสื่อทุกคนด้วยว่าศิลปินไม่ได้โหดร้ายเขาเข้าใจกันแต่สื่อไปอีกแบบหนึ่งคนเลยเข้าใจผิดคนรอยเหยียบก็มีและถ้าจะต้องร่วมงานกันก็ยินดีร่วมงานกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครขอให้เป็นงานและถ้าเจอน้องก็เข้าไปทักเข้าคุยจริงๆเราเป็นคนบ้าถ้าเห็นคนถูกใจเราก็เข้าไปคุยเลยแต่ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจบัวผันก็ยังเป็นบัวผันไม่สร้างปัญหาให้ใครไม่เคยด่าใครก่อนไม่เคยว่าใครก่อนถึงจะโกรธจะเกลียดแค่ไหนเราก็อยู่ในมุมของเราและไม่แตะไม่ไปว่าใครยังอยู่เป็นตัวแม่เหมือนเดิมไม่ติดอะไรเลยเป็นคนตรงไปตรงมาเวลาทำงานยังไงตรงเวลาชะฉานกับการงานเต็มที่กับงานจ้าง5บาทก็ทำเต็มที่เกิน10บาทใส่ให้มันเต็มที่เจ้าภาพคือพระเจ้าถ้าเราทำไม่เต็มที่อนาคตเราก็พังลงเราขึ้นเวทีเราต้องทำเต็มที่ส่วนกดกับลูกน้องเราก็เรียกไปอบรมทีละคนพูดแต่ละประเด็นคุยกันแบบเงียบเราจะถามด้วยเหตุผลแต่ถ้าทำงานไม่ถูกต้องเราจะดุเป็นทีมเรื่องลูกน้องขโมยทองไป10บาท
เราก็บอกว่าทองเราหายนะก็พาไปวัดสิบกว่าวัดก็ให้เขาพูดต่อหน้าพระพาไปทำบุญอยากให้เขาคิดได้เองแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครพูดทั้งที่รู้ว่าเขาคนนี้แหละเอาไปและอีกเรื่องหนึ่งวันนั้นเงินที่ได้จากพวงมาลัยเป็นกระสอบประมาณ 5-6 หมื่นเราก็ไปแจ้งความไว้ซึ่งตำรวจก็มาดูกล้องวงจรปิดแต่คนคนนั้นเขาก็ไม่ยอมรับเราก็ทำกับข้าวให้กินก่อนโดนจับเพราะเราเห็นจากกล้องแล้วว่าเขานั่นแหละที่เอาไปพอโดนจับไปถึงโรงพักเขาก็สารภาพว่าเอาไปเขาก็มาขอขมาแต่ก็ไม่เอาเขาติดคุกให้อภัยเขาไปแต่ฉายามาเฟียลัมซิ่งเพราะนุ่งผ้าถุงไปเตะปากมาแล้วคือเจ้าภาพจ้างเราไปและเขาปิดวิกซึ่งเขาจะได้เท่าไรเราก็ไม่รู้แต่เราก็ทำตามค่าจ้างที่เราตกลงเอาไว้และเขาไม่จ่ายตังเราเพราะเขาขาดทุนบัวผันช่างมันคุณขาดทุนก็แล้วแต่มึงขาดทุนเกี่ยวอะไรกับกูก็แก้ผมแล้วและถกผ้าถุงขึ้นเลยซึ่งเขาไม่ยอมจ่ายเราก็โกยผ้าถุงเดินไปเตะเลยเขาก็หงายเงือบเลยพอเตะเสร็จก็ได้ตังเลยเราพูดด้วยเหตุผลแล้วระหว่างที่เรานั่งแกะผมวีรกรรมไปหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านวันนั้นปิดวิกเหมือนกันเขาไปอาศัยพื้นที่วัดพอปิดวิกแสดงเสร็จมันบอกว่าจ่ายค่าที่หมดจ่ายค่าตำรวจหมดและเราก็ถามว่าจ่ายไหมเขาบอกว่าขอเลื่อนได้ไหมเราก็บอกว่ามึงจะเลื่อนเพื่ออะไรเพราะก่อนขึ้นเวทีบอกให้จ่ายก่อนนะก็ไม่จ่ายเราก็อนุโลมแล้วเธอบอกว่าจบงานก็จะจ่ายก็ไม่จ่ายเอารายละเอียดมาให้ดูก็บอกว่ากูไม่ได้ลงทุนกับมึงเอามาให้กูดูทำไมก็พาไปบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อลงลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านให้เอาเครื่องเสียงรถมามัดจำให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเอาเงินมาจ้างเราก่อนแต่ไม่ได้มีลงมือเลยและวีรกรรมบนเวทีที่เอาขวดตีหัวคนดูล่ะคือเราใส่แหวนกำลังร้องเพลงและเอามือจับแฟนคลับหน้าเวทีคนข้างล่างก็รูดดึงแหวนออกไปจากมือจนเลือดออกก็เลยเอาก้นไม้ฟาดไปที่หัวเลยเพราะเขาดึงแหวนเราก็ดึงกันไปมาก็เลยเอาเท้าใส่ไปที่หน้าคนนั้นเลยเพราะเราเป็นนักร้องที่ไม่เคยมีการ์ดดูแลถามว่ากลัวคนอื่นเข้าใจผิดในพฤติกรรมเราไหมเราก็บอกว่าคนนี้เป็นคนทำและถ้าจะตีกันก็ไปตีกันข้างนอกข้างในเขาจะสนุกกันแต่เราก็พยายามระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดบัวผันทางโสวีรกรรมมาเฟียลำซิ่งวิกฤตทำหมอลำสูญเงิน10ล้านวิกฤตของวงตอนปี59และโควิดตอนนั้นเราลงทุนไปกว่า5ล้านกว่ากับการตัดชุดไม่ได้ใช้เลย3เดือนและมาเจอโควิดรอบแรก 3.8 ล้านเราเป็นวงใหญ่ด้วยเป็นตัวแม่ไม่ยอมน้อยหน้าและมาเจอสุดท้ายหมดไปล้านกว่าและพอมาตอนนี้ก็แต่งน้อยชิ้นหน่อยเราเซฟงบประหยัดและชุดที่ตัดไว้เก็บในกระสอบหนูมันก็กัดถามว่าท้อไหมก็คือท้อได้ร้องไห้ได้แต่ก็หยุดมันให้ได้เริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทำใหม่เราสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยเหลือเราเพราะที่สูญไปเกือบ10กว่าล้านแต่เราไม่กินไม่เที่ยวมันก็ยังพอมีเงินเลี้ยงลูกน้องอยู่แต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายจะไปคิดทำไมพ่อแม่ยังอยู่แต่ก่อนเป็นบัวผันเราไม่มีอะไรอยู่แล้วและการนุ่งน้อยห่มน้อยเพราะเราเป็นตัวแม่เราประยุกต์ขึ้นมาแบบห้าวให้สวยและเซ็กซี่และเราไม่ได้อิจฉาใครเลยเพราะเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราดีใจกับคนอื่นด้วยซ้ำที่เขาทำได้ในมุมของบัวมีขึ้นและมีลงแต่ไม่อิจฉาใครทั้งนั้นป่วยเป็นกล้ามเนื้อหลังฉีกตอนนั้นลงจากเวทีพร้อมรองเท้าสูง9นิ้วและพื้นเป็นดินหงายไปเลยส้นรองเท้าลงดินไปเลยเจ็บเลยกล้ามเนื้อหลังฉีกโดนกระดูกนอนจมดินอ้อยไปเลยอันนี้คือก่อนขึ้นเวทีลูกน้องมาพยุงขึ้นเวทีเพื่อให้ทำการแสดงแต่ถอดรองเท้าแสดงไปเราก็บอกไปว่าวันนี้เต้นไม่ได้นะคราวเจ็บอีปีใส่รองเท้าแตะเต้นเพราะบัวผันวันหนึ่งแสดง5ชั่วโมงพอเสร็จจากคอนเสิร์ตก็เข้าโรงพยาบาลแต่เรารับงานไว้แล้วก็ดึงสายน้ำเกลือออกไปแสดงต่อและอาการต่อเนื่องมือชานิ้วชาก็ได้นอนรักษาในโรงพยาบาลแต่ก็บอกคุณหมอว่าเราต้องทำงาน
ุณหมอบอกว่าทำงานเสร็จก็ต้องกลับมาให้น้ำเกลือต่อนะเราก็โอเคซึ่งหลังจากที่เราเล่นโยคะตอนนี้ร่างกายกลับมาดีกว่าเดิมเกิน 100% คลิปสัมภาษณ์บัวผันทางโส